ดิวอดิสราโต้กับคอมเมนต์ดราม่าจุดพุบปิวหายรัวๆด้านไม่ต้องงงค่ะยังคงร้อนแรงข้ามคืนกันเลยทีเดียวสำหรับกระแสดราม่าดิวอดิสราและแฟนหนุ่มเซบาสเตียนจุดพุฉลองวันเกิดสนั่นชาวบ้านเดือดร้อนกันไปทั่วส่งผลให้เกิดแฮชแท็กดิวอดิสราสถานพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักและถึงแม้สาวดิวและแฟนหนุ่มเซบาสเตียนจะออกมาชี้แจงและขอโทษแล้วแต่ชาวเน็ตก็ยังไม่จบง่ายๆพร้อมตำหนิพฤติกรรมดังกล่าวถามหามารยาทแม้จะขออนุญาตแล้วแต่ชาวบ้านไม่ได้รับทราบด้วยและทางโรงแรมก็ไม่ได้มีการแจ้งบรรดาแขกคนอื่นๆที่เข้าพักเลยและในทวิตเตอร์ว่าเดือดแล้วใน IG ของดิวก็ร้อนระอุไม่แพ้กันแต่สาวดิวก็ตัดปัญหาด้วยการไล่ลบคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาตำหนิเธอออกซึ่งก็มีคนเข้ามาตั้งคำถามว่าอะไรคือเข้ามารอบแรกคอมเมนต์196ตอนนี้เหลือ155งงโดยชีดิวไม่ปล่อยให้คาใจนานรีบตอบกลับทันทีไม่ต้องงงค่ะลบเองค่ะเผื่อลืมนะคะ IG ส่วนตัวค่ะอ่านอันไหนและไม่อยากเก็บไว้ก็ลบออกแค่นั้นง่ายๆเลยค่ะ